วันนี้เราจะคุยกับศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีโรงพยาบาลไทย3นะคะซึ่งเราจะบอกเลยว่านิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยเราจริงๆต้องยอมรับถึงแม้ว่าเราจะดูเรื่องสุขภาพอะไรมามากมายน้อยคนนักจะรู้จักว่านิ้วไปอยู่ในถุงน้ำดีได้แล้วน้อยคนจะรู้ไปอีกว่ามันไปเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วทำไมโรคนี้มันต้องมาแบบว่าชื่นชอบเราขนาดนี้คะคุยกับคุณหมอเลยดีกว่านะคะคุณหมอชื่อน่ารักมากนะคะแพทย์หญิงนรศราวิทยาพิพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอยินดีมาแล้วถูกต้องค่ะคุณหมอคะเอาอย่างนี้เลยปกติเรารู้จักนิ่วที่มักจะเกิดขึ้นเรารู้ว่านิ่วอยู่ในไตคือนิ่วต้องเกิดขึ้นในไตค่ะแล้วนิ่วในถุงน้ำดีมันคืออะไรคะตัวนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยคืออวัยวะจะแตกต่างกับนิ้วในไตแล้วก็กลไกการเกิดเนี่ยต่างกันนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยเกิดจากพวกคอเลสเตอรอลแล้วก็นิ้วเม็ดสีอะค่ะค่ะค่ะก็คือพวกสารสีเพราะฉะนั้นแน่ในคนที่ผิวสีจะเป็นมากกว่าพวกคนผิวขาวเดี๋ยวนะคะหรอคะนิ้วเม็ดสีนิ้วเม็ดสีคือเป็นเกี่ยวกับสารสีคนที่ผิวสีจะเป็นมากกว่าคนผิวขาวใช่ค่ะอะไรเนี่ยงงไหมอ่ะปกติอย่างที่เรารู้จักนิ้วก็คือการรับประทานอะไรที่มันเป็นตะกันอะไรแล้วมันไปอุดรูอยู่ในตรงในไตอันนี้เป็นเกี่ยวกับเม็ดสีอีกแล้วใช่แสดงว่าหนึ่งนอกจากมันจะเกิดในนิ้วในถุงน้ำดีซึ่งไม่ใช่ในไตเกิดคนละที่แล้วสาเหตุก็ยังดูแบบว่าไม่เหมือนกันเนาะมันดูไม่เกี่ยวกับการกินเลยอ่ะแล้วอย่างนี้อันนี้มาร์กไว้ก่อนหนึ่งอย่างนะคะคนที่เป็นผิวสีอาจจะเป็นง่ายกว่าแล้วเกี่ยวกับอาหารไหมน้องบูมถามว่าเกี่ยวกับการกินไหมอ่ะเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะว่าตัวนิ้วเนี่ยถ้าสารประกอบอาหารที่เรากินเนี่ยมีไขมันสูงมีคอเลสเตอรอลสูงโอกาสการตกตะกอนเกิดนิ้วก็จะสูงขึ้นเหมือนกันนั่นก็คือสองสาเหตุละผิวสีและอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงใช่ของมันอ้าวแล้วมันไปตกตะกอนได้ยังไงงั้นเกขออนุญาตถามเรื่องการทำหน้าที่ของถุงน้ำดีดีกว่าถุงน้ำดีทำหน้าที่อะไรคะถุงน้ำดีเนี่ยเป็นหน้าที่ในการก็คือเก็บน้ำดีที่สร้างจากตับปกติน้ำดีหน้าที่ก็คือเป็นตัวย่อยอาหารไขมันนะคะเวลาที่เรากินเข้ามาตัวตับเนี่ยก็จะหลั่งสารน้ำดีออกมาเพื่อย่อยไขมันในทางเดินอาหารแต่ช่วงที่เราไม่ได้กินของมันก็จะมาเก็บในถุงน้ำดีอ๋อเข้าใจละเขาจะเรียกว่าการกินอาหารมันเลยเป็นมีไขมันคอเลสเตอรอลอยู่ในถุงน้ำดีเพราะหน้าที่ของเขาคือการเก็บไขมันเป็นการเก็บสารที่ย่อยไขมันค่ะสารที่ย่อยไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มีมันเยอะก็จะมีสารย่อยไขมันเยอะแล้วก็ไปถูกเก็บไว้ในถุงน้ำดีซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่จะทำให้เป็นตัวตะกันได้ตกตะกอนได้ใช่ค่ะเอางั้นกลับมาที่คนผิวสีค่ะเกี่ยวอะไรคะมันทำไมเป็นได้มากกว่าเพราะว่าน้ำดีเนี่ยสีจะออกเหลืองๆอะค่ะซึ่งตัวที่คนที่เป็นคนผิวสีอะค่ะก็คือตัวพิกเมนต์ตัวสีเนี่ยจะมากกว่าคนผิวขาวเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์การเป็นนิ้วเม็ดสีจะมากกว่านิ้วตัวคอเลสเตอรอลอ๋อเป็นที่สีของน้ำดีค่ะทราบไปละสาเหตุเป็นงี้แล้วทำไมผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายคะในเมื่อมันสาเหตุมันคือไขมันกับผิวสีเนาะเออผู้หญิงชอบกินเค้กไม่ใช่ผู้หญิงชอบกินของทอดผู้หญิงชอบกินของมันใช่ไหมผู้หญิงชอบกินจุกจิบคืออันนั้นอาจจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงค่ะจะมีโอกาสที่ทำให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยตกตะกอนสูงขึ้นนะคะอ๋อโอ้ตายแล้วก็คือไม่ว่ายาคุมกำเนิดเอสโตรเจนหรือว่าสารในตัวผู้หญิงเองค่ะคือแน่นอนเราเกิดเราใช่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงอะค่ะเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงกว่าผู้ชายอยู่แล้วโดยธรรมชาติเราจึงมีแบบว่าความเป็นเพศหญิงสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าอกเอ่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแม้กระทั่งไปถึงนิสัยด้วยซ้ำไปมันจะเป็นตัวทำให้มีนิ้วเกิดขึ้นได้มากใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์ก็จะมากกว่าผู้ชายแค่นี้เองไอ้ยะอย่างนี้คนที่กินได้เนาะมันเกี่ยวปะคะแบบแล้วถ้าผู้ชายที่กินยาแบบว่าฮอร์โมนเพศหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ก็จะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไปเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งเหมือนกันทีนี้คุณหมอคะไอ้เรื่องของผิวสีอะค่ะหมายถึงว่าเป็นแบบชาวแอฟริกันที่เกิดมาเป็นคนที่แบบผิวสีเข้มหรือหมายถึงคนเอเชียที่มีผิวเข้มแบบหนูก็ได้คะได้ทั้งสองได้ทั้งสองเลยค่ะได้ทั้งสองเลยก็คือแอฟริกันหรือว่าเป็นเอเชียก็โอกาสเกิดมากกว่าทางด้านคอเคเซียนอ๋อคือขอให้แบบผิวมีสีที่เข้มอย่างเงี้ยหมายถึงก็เป็นการเพิ่มโอกาสใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สาเหตุกันไปแล้วมาดูอาการดีกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเหมือนผดผื่นอะคันข้างนอกเราเห็นนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยอาการเป็นยังไงเราสังเกตตัวเองได้ไหมคะอาการเนี้ยจะคล้ายๆกับโรคกระเพาะค่ะก็คือจะมีจุกแน่นท้องแล้วก็ระยะเวลาการเป็นเนี่ยก็จะประมาณ
1-2 ชั่วโมงขึ้นไปก็จะจุกแน่นแบบกินอะไรไม่ได้เลยใช่ที่ลิ้นปี่อะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราปวดท้องกระเพาะหรือว่าเราปวดนิ้วคะปกติเนี่ยเราจะลองรักษาตัวโรคกระเพาะดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่ากินยาประมาณ2อาทิตย์ไม่ดีขึ้นแนะนำว่าเราควรจะนึกถึงโรคนิ้วด้วยก็คือต้องไปอัลตราซาวด์ดูแสดงว่าคนที่เป็นนิ้วจะต้องไปรักษาโรคกระเพาะก่อนเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าอาการชัดเจนอย่างมีตัวตาเหลืองมีไข้สูงมีกดเจ็บที่ด้านขวาบนของท้องอันนั้นเราก็จะคิดถึงนิ้วเลยอ้าวแล้วเวลาเราไปหาคุณหมอเพราะเราบอกว่าเราปวดท้องแบบจุกเสียดคุณหมอที่เราเข้าไปเพื่อให้รับการดูแลเนี่ยมันแยกแผนกไหมคะว่าไปดูที่นิ้วหรือไปดูที่กระเพาะหรือเราต้องไปผ่านคุณหมอกระเพาะก่อนจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นครั้งแรกๆเขาจะไปที่หน่วยที่เกินกระเพาะอาหารก่อนทางเดินอาหารอ๋อเหรอฮะแต่ว่าถ้ารักษาสักอาทิตย์2อาทิตย์ไม่ดีขึ้นก็คือต้องคิดถึงแหละเพราะฉะนั้น มันก็จะพลาดไปที่หมอกระเพาะก่อนจะว่าพลาดก็ไม่ใช่เพราะอาการมันใกล้กันมีวิธีอื่นไหมคะคุณหมอคะที่จะดูว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นนิ่วเลยอ่ะที่ไม่ต้องไปที่กระเพาะอ่ะก็คือปัจจุบันนี้เราก็มีพวกการตรวจร่างกายประจำปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนแล้วเราพบนิ่วอยู่แล้วเราก็อาจจะคิดว่าก่อนนั้นคืออยู่ดีมีอาการปวดท้องขึ้นมาเราก็อาจจะคิดถึงอาการของนิ่วมากกว่าก็คือจากการเช็คอัพตรวจสุขภาพอะค่ะตรวจสุขภาพรู้ได้นะคะและนอกจากนั้นพอเรารู้แล้วว่าโอเคนะเราอาจจะมีสิทธิ์เป็นได้เพราะเราก็เป็นผู้หญิงนะฮอร์โมนสูงนะสาเหตุรู้แล้วเห็นคุณหมอบอกว่าเรื่องของกรรมพันธุ์หรือครอบครัวก็มีส่วนทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้เกี่ยวยังไงคะก็คือทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่ากรรมพันธุ์พันธุกรรมเนี่ยของคนที่การละลายของพวกไขมันเม็ดสีเนี่ยไม่ดีในน้ำดีเนี่ยก็คือถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสตกตะกอนก็จะมากขึ้นถ้าเกิดว่าในครอบครัวมีคนเป็นก็จะถ่ายทอดมาในรุ่นลูกหลานได้มากขึ้นโอ้ตายแล้วเสี่ยงความเสี่ยงนี่ก็มากขึ้นเรื่อยๆอ๋อไม่เท่าเดิมแต่ว่ามากกว่าคนทั่วไปหมายถึงว่าที่เป็นผิวสีสาเหตุที่จะมาทางครอบครัวหรือกรรมพันธุ์คือผิวสีแต่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็คือว่าเรากินกันเองหรือมันก็เกี่ยวไหมคะคือถ้าในบ้านเนี่ยชอบกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ถ่ายทอดเป็นเหมือนแบบบ้านเราเลี้ยงกันมาแบบนี้เราก็กินแบบนี้จนชินอย่างนี้ก็จะเป็นนิสัยการกินของครอบครัวด้วยค่ะด้วยเหมือนกันนะคะเรารู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ไปอัลตราซาวด์เราก็จะเห็นละวิธีการรักษาล่ะคะพอรู้ว่าเป็นแล้วต้องรักษายังไงฮะก็การรักษาเนี่ยก็คือจะเป็นการส่องกล้องผ่าตัดนะคะก็คือจะมีแผลที่สะดือเล็กๆประมาณ2เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีรูเจาะประมาณ5มิล3รูรู้สึกแบบจะกระดื่อขึ้นมาทันทีผ่าตัดที่สะดือหนูแบบเสียวปี๊บตรงสะดือเลยแบบแต่ตอนทำก็คือต้องดมยาสลบไม่รู้สึกให้ยานอนหลับอะค่ะอ๋อแต่เป็นวิธีการรักษาเดียวเลยคือต้องผ่าตัดออกใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีวิธีการยาละลายอะไรไม่มีเหมือนในไตยาละลายเนี่ยจะไม่มีในนิ้วถุงน้ำดีคือมีแต่ว่าผลไม่ดีอะค่ะคือเราหยุดยาเมื่อไหร่ก็คือนิ้วก็จะกลับมาอย่างนี้ถือเป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะหรือเล็กนิดเดียวคือผ่าตัดใหญ่แต่ว่าแผลเล็กอะค่ะก็คือไม่ต้องพักฟื้นนานไหมคะพักฟื้นจริงๆแล้วอยู่โรงพยาบาลแค่คืนเดียวอะค่ะโอ้แป๊บเดียวแล้วก็ไปทำงานได้ปกติประมาณ3วันทำงานได้แต่งานปกติไม่ใช่มาเป็นนักกายกรรมโลดโผนนะอันนี้ต้องหยุดเป็นเดือนนะคะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วว่าต้องแบบว่ารักษาแบบนี้เราจะทำยังไงไม่ให้เป็นคะมีวิธีการก่อนที่จะเป็นไหมคะจริงๆแล้วก็คือการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารอย่ากินของมันๆเยอะค่ะก็คือจะช่วยลดโอกาสการเป็นนิ่วถุงน้ำดีได้แต่สองวิธีนี้นี่ยาวิเศษนะรักษาโลกเลยใช่ออกกำลังกายเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แต่คุณหมอบอกพี่ไก่ก่อนเข้ารายการเราได้คุยกันนอกรอบคุณหมอบอกว่าคนที่ลดความอ้วนด้วยการอดอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเหรอเป็นได้ยังไงคะเกี่ยวกันยังไงเพราะว่าเวลาที่เราลดความอ้วนเนี่ยก็คือร่างกายก็จะปรับตัวโดยการสร้างพลังงานให้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนไขมันเป็นอาหารอย่างอื่นตัวคอเลสเตอรอลก็จะถูกขับมาในน้ำดีมากขึ้นนะคะบางคนคิดว่าผอมแบบไม่ได้เห็นไหมความอันตรายอยากรู้ว่าความอันตรายของการที่เราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันอันตรายมากน้อยขนาดไหนคะทิ้งไว้ได้ไหมมีแค่เม็ด2เม็ดเอาไว้อย่างนั้นก่อนหรือว่าแบบมันจะปวดจุกเสียดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอเม็ด2เม็ดมันน่าจะแบบไม่น่าจะแบบอาการอะไรมากถ้าบางคนไม่มีอาการแบบปวดเลยแต่ก็เป็นอย่างนี้ไหมคะคือทิ้งไว้ก่อนได้ไหมคะถ้ามีอาการปวดแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะเอาออกเพราะว่ามันเป็นเหมือนเตือนแล้วว่าเดี๋ยวมันจะอักเสบคือถ้ามันอักเสบเนี่ยก็คือจะมีไข้สูงมีติดเชื้อมีตัวตาเหลืองอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันอันตรายถึงชีวิตไปได้ใช่ค่ะถูกต้องอันตรายได้ถึงชีวิต
ราะฉะนั้นใครคิดว่าเม็ด2เม็ดไม่ได้นะคะจะได้จับเม็ดเก็บไว้ก่อนจะได้ตัดทีเดียวไม่ได้ค่ะมีเม็ด2เม็ดมันจิ๊บๆพอมันนะเออพอมันมากมันคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่ในท้องไม่ได้นี่คุณคิดกันไปเองนะคะเพราะว่าอาการนิ้วไม่ใช่เป็นเม็ดสิวที่เห็นตรงหน้าแล้วก็แบบปล่อยมันไปก่อนอะไรเงี้ยเราไม่มีอาการจากภายนอกจนกว่ามันจะปวดท้องและจุกเสียดเพราะเราไม่สามารถมองเห็นว่ามันนอนอยู่ในนิ้วได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะฮะส่วนใหญ่คุณหมอเจอเวลาคนมารักษาก็คือจะมีอาการอย่างที่บอกไปตอนต้นอยากจะฝากบอกอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่เคยทราบเลยว่าเรามีนิ้วในถุงน้ำดีไหมคะคุณหมอคะจริงๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือการเช็คอัพร่างกายอะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าการเช็คอัพถ้าอัลตราซาวด์เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเรามีนิ่วหรือไม่มีนิ่วค่ะถ้ามีเราไม่มีอาการเราสามารถดูอาการได้ก่อนค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอาการเราต้องเข้าสู่การรักษาแล้วค่ะแต่สำหรับผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วโดยธรรมชาติที่จะเป็นมากกว่าผู้ชายโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า40ปีและผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้ใหญ่ที่มีอายุ40ปีเพราะอะไรจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงคะคุณหมอเพราะว่าพออายุมากขึ้นจริงๆแล้วระดับไขมันในเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการเกิดนิ่วก็จะสูงขึ้นนิ่วไขมันเป็นเพราะว่าระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นตามอายุเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสเป็นนิ่วมากขึ้นจึงสังเกตตัวเองได้กับผู้หญิงอย่างที่บอกไปมันมีฮอร์โมนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาการเริ่มต้นปวดจุกเสียดท้องตรงนี้เคยสงสัยนิดนึงคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วไปส่งว่ายังไงก็ต้องไปกระเพาะก่อนเพราะว่ามันปวดอาการเดียวกันมันปวดต่างกันสักนิดไหมคะเพื่อให้เราสังเกตหน่อยว่ามันไม่ใช่กระเพาะแบบมันต่างกันไหมคะการปวดเนี่ยก็คือจริงๆแล้วนิ่วเนี่ยความรุนแรงอาจจะมากกว่าก็คือจะปวดจุกแบบว่ารุนแรงทำอะไรไม่ได้เลยอาจจะปวดเยอะกว่าโรคกระเพาะอีกอันนึงก็คือระยะเวลาค่ะก็คือระยะเวลาการปวดนิ้วส่วนใหญ่มักจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปจะไม่ได้แบบว่าแป๊บแป๊บหายเหมือนโรคกระเพาะต่างกันตรงนี้นะค่ะปวด2ชั่วโมง1ถึง2ชั่วโมงขึ้นไปและคุณหมอบอกเลยว่าปวดแบบว่าไม่เหมือนกระเพาะด้วยกระเพาะนี่ยังปวดแบบว่าเรารู้ว่าหลังจากทานอาหารใช่ค่ะแต่นิ้วไม่ได้ปวดเกี่ยวกับการทานก่อนหรือหลังปวดไม่เป็นเวลาใช่ค่ะอ๋อมันจะเป็นมันก็เป็นใช่ไม่สัมพันธ์กับการกินอาหารค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสังเกตของตัวเองว่าเวลาเราไปหาคุณหมอเพื่อที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองให้ได้ว่าเราปวดท้องสัมพันธ์กับอาหารไหมถ้าไม่สัมพันธ์กับอาหารแล้วอาการปวดนั้นยาวนาน 1-2 ชั่วโมงให้สังเกตไว้ว่าอาจจะเป็นนิ้วได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลารักษาด้วยกระเพาะอีกประมาณสัก2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายค่ะเราอยากจะบอกอะไรคะว่าแหมนิ้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะแต่รักษาได้นอกจากเช็คอัพร่างกายแล้วค่ะก็จริงๆแล้วปัจจุบันนี้การส่องกล้องผ่าตัดเนี่ยทันสมัยขึ้นมากค่ะก็คือถ้าไม่ได้มีอาการเลยเนี่ยบางทีในต่างประเทศเขามี one day surgery คือทำแล้วกลับบ้านเลยด้วยซ้ำโอ้เลิศค่ะแต่ในประเทศไทยก็คือแนะนำให้อยู่โรงพยาบาลดูอาการสักคืนหนึ่งดีกว่าค่ะอ๋อเราไม่เหมือนเขายังไม่เหมือนเขาใช่ไหมคะค่ะเอาละง่ายมากเลยสังเกตตัวเองดีที่สุดค่ะคะเอาอย่างนี้คุณหมอทิ้งท้ายนิดเดียวผู้หญิงเนี่ยถ้าอายุ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมากน้อยแค่ไหนคะหรือบางคนอาจจะไม่เป็นเลยหรือต้องเป็นทุกคนคะจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์การเกิดนิ้วอาจจะอยู่สักประมาณ 60% ถึง 70% คนทั่วไปเพียงแต่ว่าบางคนไม่มีอาการค่ะอ๋อดีแต่ไม่ได้มากนะก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ค่ะมีไม่กี่เม็ดไงป้องกันตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยกินคอเลสเตอรอลอาหารที่มีคอเลสเตอรอลให้น้อยลงก็ออกกำลังกายออกกำลังกายนะฮะเอาเน้นย้ำกันวันนี้ขอบคุณมากๆอีกครั้งนึงคุณหมอนรัสลานะคะวิทยาพิพัฒน์เป็นศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีโรงพยาบาลไทยพญาไท3ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดได้รับความรู้กันไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแน่นอนนะคะสำหรับภาพบรรยากาศนะคะที่เราไปทำกิจกรรมนะคะกับท็อกทาเลนต์หาคนที่แบบว่าพูดเก่งๆมาเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะ